ซึ่งเล่นดีมาตลอดทั้งเกมจังหวะนี้ทำพลาดเสียประตูให้กับคริสเตียนเอ็กบ้าครับโอ้โหเสียแบบไม่น่าเสียครับมาตีเสมอทดเวลาบาดเจ็บครับทีมพลังเอ็มดูภาพช้าครับเปิดเข้ามาแล้วบายีฮาหม่งตั้งซึ่งบอลไม่มีอะไรเลยครับจำลาจ่อไปคว้าแต่ว่าจะไปปล่อยบอลออกปรากฏว่าเอ็กบ้าเร็วมากครับตามไปเก็บบอลไปเกี่ยวกลับมาได้ครับและยิงเข้าไปง่ายๆครับเพราะว่าทางด้านทศพรเนี่ยเสียตำแหน่งไปแล้วครับกะจังหวะบอลพลาดครับทศพรสีเรืองครับโอ้โหพลาดจังหวะเดียวครับที่ทำดีมาทั้งเกมไปหมดเลยครับทีกำลังจะได้3แต้มครับอาจจะเหลือแค่แต้มเดียวแล้วครับโอ้แล้ว